จังหวัดบุรีรัมย์น้องปูเป้เด็กหญิงวัย11ขวบยังขี่ช้างไปเรียนทุกวันล่าสุดดังไกลถึงต่างแดนสื่อญี่ปุ่นติดต่อทำรายการน้องปูเป้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5วัย11ขวบชาวสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ยังขี่ช้างพลายโอเล่ไปโรงเรียนทุกวันเจ้าตัวฝันอยากเป็นสัตวแพทย์และสืบทอดวิถีเลี้ยงช้างของครอบครัวเผยมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ช้างพ่อปลื้มเห็นลูกรักและผูกพันกับช้างล่าสุดมีสื่อญี่ปุ่นติดต่อมาถ่ายทำรายการจากกรณีที่เด็กหญิงพัชราภาโยงรำหรือน้องปูเป้วัย11ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านสำโรงพิบาลตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นกระแสฮือฮาและโด่งดังในโลกโซเชียลหลังจากที่นายวิสันชนยงรำอายุ38ปีผู้เป็นพ่อได้โพสต์คลิปของลูกสาวขณะขี่ช้างที่ครอบครัวเลี้ยงไว้ชื่อพลายโอเล่อายุ25ปีไปโรงเรียนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรประกอบกับเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันแพงพอดีจึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาชมและติดตามเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงไปยังพื้นที่เพื่อติดตามชีวิตของน้องปูเป้อีกครั้งก็ยังคงเห็นน้องปูเป้ขี่หลังช้างเจ้าโอเล่ไปโรงเรียนเป็นปกติโดยมีพ่อและแม่คอยเดินตามไปด้วยขณะที่ชาวบ้านและครูต่างก็ชื่นชมในความสามารถของน้องส่วนเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นน้องปูเป้ขี่ช้างมาเรียนหนังสืออาจจะเป็นเพราะความน่ารักของเจ้าพลายโอเล่ด้วยโดยเฉพาะวันนี้พลายโอเล่ได้มาพร้อมกันกับพลายงามโชคลูกชายวัย4ปีที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและขี้อ่อนจากการสอบถามน้องปูเป้ได้บอกว่าพ่อได้ฝึกให้ขี่ช้างมาตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งตอนแรกก็กลัวเพราะยังไม่คุ้นชินกับช้างแต่ทุกวันนี้คุ้นชินและมีความผูกพันกับช้างจึงขี่หลังช้างมาโรงเรียนทุกวันประกอบกับช่วงประหยัดค่าน้ำมันที่บ้านด้วยเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงซึ่งก่อนจะขึ้นขี่ช้างทุกครั้งก็จะยกมือไหว้ก่อนเพื่อเป็นการขอเข้ามาก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขี่และอยู่ใกล้ช้างความฝันนั้นโตขึ้นอยากเป็นสัตวแพทย์จะได้ช่วยรักษาสัตว์โดยเฉพาะช้างแล้วก็อยากจะสืบทอดวิถีเลี้ยงช้างของครอบครัวอีกด้วยทางด้านนายวิสันชนยงรำพ่อของน้องปูเป้ได้บอกว่าได้พาน้องฝึกขี่ช้างมาตั้งแต่เด็กก่อนจะเข้าโรงเรียนจนทุกวันนี้น้องสามารถขึ้นขี่ช้างเองได้จุดประสงค์หลักๆนั่นก็คืออยากปลูกฝังให้น้องรู้จักวิธีการเลี้ยงช้างอ่านใจและสังเกตว่าช้างมีความรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะเวลาที่เจ็บป่วยเวลาโตขึ้นน้องจะได้ช่วยดูแลช้างแทนพ่อได้ส่วนที่ว่าขี่มาโรงเรียนเพื่อประหยัดน้ำมันนั้นก็เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันแพงพอดีจึงกลายเป็นกระแสที่ฮือฮาส่วนความฝันของน้องเมื่อโตขึ้นเขาบอกว่าอยากจะเป็นสัตวแพทย์เพราะเขาเป็นคนรักสัตว์อยากจะมารักษาสัตว์ส่วนน้องจะสืบทอดการเลี้ยงช้างต่อจากพ่อแม่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวน้องเองแต่เท่าที่สังเกตเวลาน้องอยู่กับช้างนั้นดูจะมีความสุขมากๆโดยเฉพาะเจ้าโอเล่กับลูกสาวจะมีความผูกพันกันมาเหมือนคนในครอบครัวซึ่งล่าสุดได้มีสื่อจากต่างประเทศเป็นประเทศญี่ปุ่นได้ติดต่อมาถ่ายทำรายการชีวิตของน้องปูเป้และพลายโอเล่ด้วยซึ่งปัจจุบันมีช้างอยู่4เชือกพ่อแม่ลูกคือเจ้าพลายโอเล่อายุ25ปีพังวาสนาเพศเมียอายุ22ปีเจ้างามโชคเพศผู้อายุ4ปีและเจ้างามตาเพศเมียอายุ2เดือนทั้งสองนั้นเป็นลูกของพังวาสนากับพลายโอเล่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำช้างไปแสดงโชว์และบริการนักท่องเที่ยวที่ปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ประสบกับปัญหาโควิด-19 จึงนำกลับมาที่บ้านเกิดที่อำเภอสตึกทุกวันนี้ก็ต้องออกไปรับจ้างและไลฟ์สดเพื่อหารายได้ซื้ออาหารเลี้ยงช้างเพื่อรอให้แหล่งท่องเที่ยวเปิดถึงจะได้กลับไปแสดงโชว์อีกครั้งแพงก็
มันเข้ากับยุคสมัยพอดีครับผมก็เลยมีคอนเทนต์นั้นนะครับครับแล้วจริงๆคือเราตั้งหวังไว้ยังไงคืออยากให้น้องเป็นถึงขนาดไหนคือก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่เขาแต่ว่าเห็นเขาเคยบอกว่าเขาอยากเป็นสัตวแพทย์จะอยากจะดูแลรักษาสัตว์ครับผมแล้วเท่าที่ดูลูกกับช้างคือเข้ากันได้โอ้ดีมากครับน้องรักสัตว์หมาตัวเล็กเนี้ยรักครับพวกลูกหมูลูกหมาลูกแมวเนี้ยรักครับยิ่งตัวเล็กกำลังออกได้2เดือนเนี้ยยิ่งรักเลยครับแล้วเวลาที่ให้น้องขี่เป็นพ่อฝึกยังไงอะไรครับเวลาที่ให้น้องขี่คุณพ่อฝึกยังไงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอ๋อแต่ว่าก่อนขึ้นต้องไหว้กันนะครับไหว้แล้วก็เวลาลงก็ไหว้ครับเขาเวลาขึ้นเนี่ยต้องใช้มือและขาใช่ไหมฮะเวลาช้างโยกเนี่ยต้องใช้ขาแบบหนีบเหมือนคนขี่ม้าเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราต้องแบบทำให้มันไม่ตกอ่ะอย่างเงี้ยครับผมน้องก็เรียนรู้จากการเวลาผมขึ้นเนี่ยผมอยู่บนข้างบนเนี่ยผมจะพาเขาขับแล้วผมก็จะบอกว่าใช้ขาอย่างนี้นะติหูไปข้างหน้าถ้าติขาทั้งสองข้างก็คือเดินตรงๆถ้าติข้างเดียวติทางนี้เขาก็จะเลี้ยวติทางนี้เขาก็จะเลี้ยวแล้วก็เอาขาหนีบไปนึงหนีบแล้วก็บอกเขานะว่าเฮานี่คือหยุดนะครับประมาณนั้นนะแล้วดูน้องเขามีความสุขกับการได้อยู่กับช้างเองใช่เขาสุขเขามีความสุขครับครับเขาชอบเป็นความน่าจะเป็นความชอบของน้องด้วยแหละนะครับคนที่ไม่ชอบเขาก็นั่งเหมือนกันหมดเลยเขาไม่ได้หลงเสน่ห์ขนาดนี้หรอกครับดูแล้วนะครับเพราะว่าญาติกันก็มีครอบครัวช้างเหมือนกันเขาไม่ค่อยสนิทกับช้างนะครับไม่เหมือนปูเป้อันนี้มองด้วยตาเปล่าก็ดูอกเลยครับเขารักช้างครับคือทุกครั้งที่เราเห็นเขาขี่แล้วอยู่กับช้างดูเขามีความสุขใช่เขามีความสุขมากครับครับบางที่เขาขึ้นไปปุ๊บเขานอนเลยนะครับนอนบนคอช้างเลยช้างก็โอ้เลยเขารู้ว่าปูเป้เนี่ยคือแบบเหมือนเขาก็รักเหมือนลูกของเขาอะเหมือนเจ้านายเขาอะไรเขารักโอเล่นะเขาไม่แบบกีเลไม่รังแกน้องอ่ะนะครับตามที่ผมสังเกตดูนะโอเล่เนี่ยถ้าคนอื่นอ่ะถ้าไม่ใช่ควานนอกเหนือจากปูเป้เนี่ยเขาไม่ค่อยให้สัมผัสเขานะครับจริงเขาหวงตัวนะช้างนะครับเด็กน้องปูเป้เนี่ยเวลามาถึงเนี่ยเขาจะย่อลงเลยไม่ต้องบอกมาถึงนี่เห็นปูเป้มาเขาจะย่อเลยรอให้น้องปูเป้ขึ้นเขาการผูกพันระหว่างกันใช่ครับหนูปูเป้ขี่ม้าตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็ขี่ม้าเพราะว่าก็มีส่วนน้ำมันแพงด้วยแล้วก็ขี่มาประจำด้วยค่ะแล้วขี่คือเรามีความผูกพันกับช้างไหมมีค่ะเป็นยังไงบ้างลูกที่ได้ขี่พี่เราก็รู้สึกสบายค่ะมีความสุขไหมเวลาที่เราอยู่กับมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่ขึ้นนี่ต้องทำยังไงก่อนนะก็ต้องไหว้พี่โอเล่ก่อนค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้องปูเป้ต้องขอขมาพี่โอเล่ก่อนขึ้นค่ะแล้วเรากลัวไหมเวลาขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ตอนแรกๆก็ตอนแรกๆก็กลัวอยู่ค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยขึ้นช้างค่ะพอทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ชินแล้วค่ะคือขี่มาทุกวันเลยใช่ไหมลูกเพื่อนๆเห็นเขาว่ายังไงบ้างเพื่อนๆเห็นก็เขาเห็นจนชินแล้วค่ะเขาก็แบบว่าหืมมาอีกแล้วตอนแรกๆแหละที่เขาเห็นเขารู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรกันเขารู้สึกตกใจว่าทำไมขี่ช้างมาค่ะแล้วพอกระแสหนูเห็นคุณพ่อไปลง YouTube ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระแสคนเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะว่ายังไงบ้างคะส่วนใหญ่เขาจะว่าน้องปูเป้เก่งค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกขอบคุณค่ะมีความสุขความฝันเราเป็นไงความฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะจะได้รักษาสัตว์ที่บ้านค่ะแล้วอยากดูแลพี่ๆช้างอยากดูแลค่ะอยากสืบสานต่อหรือไงคะลูกใช่ค่ะเพราะว่าสืบสานต่อรุ่นของพ่อแม่ค่ะนิวส์24
สุรชัยพิรักษ์สาภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน